สวัสดีครับคณบดีพบคนสุดดอกประจำเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนก็คงเป็นเดือนที่เกษียณอายุราชการของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราในบางท่านนะครับปีนี้เราก็มีงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการนะครับและอายุงานปี2567จำนวน148ท่านนะครับก็มีไปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพิธีไหว้หงยานะครับลาเจ้าที่พระสารพระภูมินะครับพิธีกราบสักการะหลวงปู่แหวนสุจินโนแล้วก็พระเจ้าทันใจนะครับและอนุสาวรีย์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านนะฮะจำนวน148ท่านครับในส่วนของแสดงความยินดีนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรหลายท่านนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณิตศรีสุภลานนท์นะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายการวิจัยนะครับในโอกาสได้พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลานะครับเข็นศิลปะวิทยาประจำปี2566ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในบุคลากรที่รับราชการนะครับอีกท่านหนึ่งขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ธีรพัฒน์นะครับในโอกาสได้รับรางวัลบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ดีเยี่ยมนะครับจากมูลนิธิสมเด็จพระหิตลาธิเบศอดุลยเดชที่กรมพระบรมราชนกประจำปี2567นะครับในโอกาสนี้ทางนายแพทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณและเข็มกัดมูลนิธิในวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับอีกท่านหนึ่งก็คงเป็นฝ่ายการพยาบาลนะครับท่านคุณสุคนธาคุณาพันธ์นะครับรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลก็มีโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสนับสนุนดีเด่นนะครับด้านการบริหารดีเด่นจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี2566ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในบุคลากรของคุณค่าของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับเนื่องในเดือนกันยายนอย่างที่เราทราบนะครับวันที่24กันยายนก็เป็นวันมหิดลนะครับเราก็มีพิธีมากมายนะครับที่ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับมีวิธีพาวางพวงมาลานะครับถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9นะครับตามด้วยมีการประชุมวิชาการของวันมหิดลนะครับกองทุนหมอเจ้าฟ้าก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆนะครับในจากวิทยากรที่ได้รับทุนหมอเจ้าฟ้าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับมีมอบโล่เกียรติยศนะครับศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาวิศวภาพนะครับมอบทุนการศึกษานะครับในพิธีเทิดพระเกียรติพระหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9นะครับพร้อมกันนั้นเรามีปาฐกถาพิเศษนะครับในปี2567เรื่องคุณูปการของหมอเจ้าฟ้านะครับเจ้าแผ่นดินต่อประสงค์นิกรชาวเชียงใหม่นะครับก็เป็นงานในวันมหิดลที่ผ่านมานะครับอีกงานนึงที่มีความสำคัญในวันมหิดลก็คืองานเดินวิ่งมหากุศลมหิดลปี2567นะครับชิงถ้วยสมเด็จพระเทพสรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีนะครับและรางวัลอื่นๆนะครับที่ศาลาอ่างแก้วนะฮะวันนั้นพวกเราได้ออกกำลังกายได้บุญนะครับและมีผู้ร่วมกิจกรรมมากมายนะครับผมมีโอกาสในวันมหิดลเช่นเดียวกันเป็นประธานเปิดนะครับวันมหิดล CMU Health Expo นะครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มีนักศึกษาในคณะวิศวกรรมได้มารวมกันและจัด Health Expo นะครับเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทั่วไปนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างวันมหิดลซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะแพทยศาสตร์แล้วก็วงการแพทย์ไทยนะครับในโอกาสเดียวกันนะครับก็เรียนว่าวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของคณะของพวกเรานะครับก็คือนักศึกษาปี5ที่เป็นกลุ่มแรกนะฮะที่มีโอกาสเข้าร่วมความร่วมมือระหว่าง2มหาวิทยาลัยก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัย University of Leeds นะครับก็เป็นดับเบิลดีกรีนะครับก็นักศึกษาเราจำนวน3ท่านจะไปเรียนปริญญาโทที่ University of Leeds เป็นเวลา1ปีนะครับก็เป็นโครงการ MD Plus ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีความโดดเด่นของคณะของพวกเรานะครับอีกหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมนะครับที่คงจะมีพูดถึง Future Customer หรือว่า Futureที่จะเป็นคนที่เข้ามาเรียนของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับก็มีโครงการโรดโชว์นะครับช่วงนี้มีการโรดโชว์ไปโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ทั่วประเทศนะครับเราได้มีโอกาสในครั้งแรกก็ไปที่โรงเรียนปรินซ์รอยัลนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นบุคลากรที่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ของเราในปีหน้านะครับก็เป็นโครงการที่ดีๆสำหรับของฝ่ายอะคาเดมิกนะครับอีกโครงการนึงของฝ่ายอะคาเดมิกที่มีความสำคัญก็คือโครงการปัญญาพัฒน์นะครับอย่างที่เราทราบนะครับโครงการปัญญาพัฒน์ก็คือมีโอกาสที่นักศึกษาเราที่มีความโดดเด่นด้านการทำวิจัยนะครับได้รับทุนนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปส่วนของ MD Plus
องค์การหนึ่งนะครับเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของนักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัยวิชาการแล้วก็ด้านจิตอาสานะครับวันนั้นก็มีการคัดเลือกแล้วก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างความโดดเด่นของนักศึกษาแพทย์ของพวกเรานะครับผมว่ามีอีกโครงการหนึ่งของฝ่ายคานิเมตนะฮะเนื่องจากมีโครงการมากมายของฝ่ายคานิเมตของเดือนนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือเอมี่ทอล์กในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ของพวกเราได้รับรางวัล Certificate of Merit นะครับในด้าน Faculty Development ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พูดถึง Journey นะครับในการเดินทางเพื่อได้รับรางวัลนี้แล้วก็ตอบสนองในกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ในการดูแลนักศึกษาจนได้รับรางวัลนี้นะครับในโอกาสเดียวกันนะครับเราก็ในปัจจุบันก็คงมีการตรวจเยี่ยมหรือว่ามีการ internal assessment นะครับของหน่วยงานต่างๆเราเริ่มที่ภาควิชาเราเรียกว่า media นะครับก็ internal assessment ของภาควิชาตอนนี้เราขยายงานนะครับไปสายสนับสนุนนะครับสองฝ่ายที่ทางผู้บริหารได้มีโอกาสไป respond หรือว่าไปตอบสนองด้าน media ก็คือก็คงเป็นฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายเภสัชกรรมนะครับวันนั้นเราก็มีการสื่อสารมีการพูดถึงการดำเนินงานของสองฝ่ายที่สำคัญแล้วก็ให้เพื่อเป็นอะไลน์ไปทิศทางเดียวกันของคณะแพทยศาสตร์นะครับเพื่อสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีมก็ขอชื่นชมทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งตอบสนองกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ของเราอย่างชัดเจนนะครับในโอกาสเดียวกันนะครับเราก็คงจะเอาหัวข้อในเรื่องมีเดียนะครับแล้วก็การเกณฑ์ของ WMC ของฝ่ายการศึกษานะครับก็ตรวจเยี่ยมนะครับฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษานะครับของที่ลำปางนะครับที่เชียงรายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราไปก็คือโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับก็คงเป็นเครือข่ายด้านการเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกอบรมทั้งนักศึกษาทั้งเรสซิเดนต์แล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความร่วมมือกันแล้วมีการวิเคราะห์ในสูตรความร่วมมือที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับตามแนวทางของ WFME นะครับในส่วนของการต่างประเทศนะครับมีผู้มาเยี่ยมเรามากมายนะครับก็มีคอลลาโบเรชั่นกับต่างประเทศมากมายนะครับกลุ่มแรกที่มาก็คงจะเป็นก็โปรเฟสเซอร์อามาฮัสมินนะครับจาก Department of Nutrition Science แล้วก็ Health Behavior ของ University Texas Tech นะครับของบ้านของตัวสหรัฐอเมริกานะครับวันนั้นก็มีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องกับ Nutrition แล้วก็ Global Health นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็โปรเฟสเซอร์ฮิโรชิวาตานาเมะนะครับก็มาจาก Department ของ Infectious Control แล้วก็ Prevention นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งจากคุโรเมะ University ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีความร่วมมือกับภาควิชาจุลชีวะนะครับวันนั้นก็มีการดิสคัสแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความร่วมมือเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสนับสนุนและร่วมมือก็คือจากสปป.ลาวนะครับก็คือทางดร.ภูวังนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มาเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์เพื่อต่อยอดความร่วมมือนะครับครั้งนี้ก็มาต่อยอดด้าน rehabilitation ซึ่งเรามีโอกาสได้ฝึกอบรมแล้วก็คงจะไปต่อยอดด้าน rehabilitation ด้าน family medicine ซึ่งสปป.ลาวกำลังจะพัฒนาส่วนนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มาก็คงเป็นฝ่ายการพยาบาลนะครับก็ผมได้ต้อนรับนะฮะโปรเฟสเซอร์อิเมโกะซูซินะครับก็จาก universityof graduate university global nursing science นะครับก็มีความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาลเราอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับท่านมาจากอุตาเมดนะครับก็ university นะครับก็คงมีความร่วมมือและต่อยอดความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการพยาบาลการเทรนนิ่งแล้วก็เป็นส่วนของจะต่อยอดด้านการวิจัยฝ่ายการพยาบาลนะครับอีกกลุ่มนึงที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็คือ professor นูซันชุกนะครับจาก Albert Einstein College of Medicine นะครับซึ่งเป็น visiting professor ของภาควิชาจุลชีวะนะครับก็วันนั้นมีโอกาสได้ต่อยอดความร่วมมือระหว่างทางคณะแพทยศาสตร์เรากับสถาบันในอเมริกานะครับซึ่งมีความร่วมมือมีการตีพิมพ์จำนวนผลงานวิจัยร่วมกันมามากมายในอดีตนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ร่วมมือกันเพิ่มเติมนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสักขีพยานนะครับในการที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับทางประเทศเกาหลีนะครับก็คือจากชูชองบุกโดนะฮะซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำนะฮะของเกาหลีวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของชูชองบุกโดนะฮะของเกาหลีเนี่ยมาเองนะครับท่านมิสเตอร์คิมยังกวังนะครับก็วันนั้นก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มีการต่อยอดสิ่งหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์จำเป็นจะต้องเข้าไปส่วนร่วมก็คือมีการพูดถึงทางการแพทย์ทางเวลเนสซึ่งทางเกาหลีก็มีความโดดเด่นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันวันนั้นก็คงจะต่อยอดความร่วมมือก็โอกาสหน้าก็คงมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาเรียนรู้ด้วยกันมากขึ้นนะครับ
ีกจุดหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ของเราชัดเจนก็คือ innovation หรือว่านวัตกรรมนะครับเรามีเสวนานวัตกรรม Medtech Innovation Day สวนดอก Medical Innovation District นะครับก็หัวข้อของปีนี้ก็คือ InnoHealth Jumpstart นะครับก็วันนั้นก็มีคนมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับมีทีมเข้ามาแข่งขันแล้วก็มีทีมได้รับรางวัลแล้วก็เรามีเมนทอร์จากภาคเอกชนเพื่อมาต่อยอด innovation ซึ่งเป็น open innovation ของแพลตฟอร์มของพวกเราชัดเจนนะครับอีกจุดหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์เราได้มีการเดินทางแล้วก็ก้าวสู่ก็คือ precision medicine นะครับอย่างที่เราทราบนะฮะก็ precision medicine คงไม่ใช่เพียงทางการแพทย์อย่างเดียวนะฮะทางเภสัชวิทยาก็คงเป็นเช่นเดียวกันทางเภสัชวิทยาฝ่ายเภสัชนะครับมีการ next move ที่ชัดเจนเข้าไปเพื่อจะดูแลเภสัชพันธุศาสตร์นะครับหรือว่าการแพทย์แม่นยำสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมนะครับวันนั้นก็มีวิทยากรจากผู้คนวุฒิจากกรุงเทพนะฮะมาเพื่อมาทำให้เรารับทราบเกี่ยวกับ precision pharmacy นะครับก็คงเป็นต่อเนื่องในการก้าวสู่สิ่งที่เป็นเชิงลึกและการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยยานะครับในส่วนของเภสัชเช่นเดียวกันต้องไปให้ความชื่นชมนะครับมีการประชุมของฝ่ายเภสัชซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นโมเดลของประเทศก็คือสวนดอก Pharmaceutical เชียงใหม่ Conference นะครับปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับก็มีต้องมาบอกว่ามีอาจารย์จากทั่วมหาวิทยาลัยหรือว่าหัวหน้าฝ่ายของเภสัชทั่วประเทศนะครับมาร่วมงานนี้ก็คงเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดแข็งก็ปีที่4แล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งขอชื่นชมฝ่ายเภสัชนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามีความภาคภูมิใจและขยายงานโดยเฉพาะด้านเครือข่ายนะครับเรามีการบันทึกข้อตกลงนะครับการดำเนินงานวิชาการนะครับวิจัยแล้วก็พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลนะครับหรือ data network นะครับระหว่างศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่พิการใบหน้าของกะโหลกศีรษะซึ่งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับพวกเรากับเขตสุขภาพที่1ครับวันนั้นก็มีการลงนามโดยท่านอธิการเป็นประธานนะครับของฝ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนั้นก็มีความร่วมมือและจะต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ Craneo Facial ของพวกเราอย่างชัดเจนเพื่อแลกเปลี่ยน data ซึ่งประโยชน์สูงสุดก็ไปอยู่ที่ผู้ป่วยนะครับจุดหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์มีการมุ่งเน้นไปก็คือด้านคนสูงอายุนะครับเรามีการเปิดนิทรรศการวิชาการเพื่อเฉลิมฉลอง65ปีนะครับในหัวข้อของวันผู้สูงอายุสากลนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ Aging Society ชัดเจนวันนี้กิจกรรมนั้นก็มีผู้มาร่วมงานชัดเจนนะครับมีการคัดกรองมีการรักษามีการแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพในคนสูงอายุให้ดีนะครับในโอกาสที่เราได้ครบรอบปีนะครับผมคิดว่าจุดหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้ทำทุกปีก็คือการมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะฮะด้วยผ่านจนเงินเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไปของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปีนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรเราได้รับทุนส่วนนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปสู่การศึกษาของบุตรหลานของพวกท่านนะครับวันนั้นต้องขอขอบคุณนะฮะหลายคนนะครับเป็นตัวอย่างของบุคลากรมาแสดงความในใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะแล้วก็กล่าวถึงประโยชน์ของการได้รับทุนนี้นะครับก็ขอยินดีกับผู้ได้รับทุนทุกท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมว่าจะเห็นว่ามีประสบอุบัติเหตุชัดเจนนะครับก็คือน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่คาดฝันว่าเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ช่วยทำให้ทายเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับต้องขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกับหลายๆฝ่ายของทางจังหวัดนะครับจุดหนึ่งที่ชัดเจนเนื่องจากว่าเรามีบ้านพักญาติผู้ป่วยสนดอกนะครับที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของพวกเราซึ่งไม่ถูกผลกระทบเรื่องน้ำท่วมนะฮะแต่เรามีมูลนิธิหนึ่งซึ่งเรามีเครือข่ายและทำงานร่วมกันก็คือมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงมากเราได้ขอเคลื่อนย้ายนะครับจากผู้ป่วยจากนั้นจำนวน20ท่านมาอยู่บ้านพักญาติของพวกเรานะครับก็มีการบริการจัดการที่ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกนะครับกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับก็คงเป็นกิจการของในเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งส่วนต่างๆนะฮะโลกเราคงร้อนขึ้นนะครับมีน้ำท่วมมีอะไรต่างๆก็อยากให้พวกเราตระหนักถึงตัวนี้นะครับแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราประกาศนโยบายซีโร่คาร์บอนชัดเจนนะครับเพื่อลดการผลิตคาร์บอน1ปีเนี่ยประมาณ 10% ของทุกปีนะครับก็หวังว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยได้แล้วก็ด้วยพลังของพี่ๆนะฮะที่เกษียณต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะฮะในเดือนที่ผ่านมาก็อีกจุดนึงก็กิจกรรมต่างๆมากมายก็ตรงกับภารกิจ
ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับ